าวนนทบุรีบอกว่าจะไม่ทนนะคะที่ไม่ทนไม่ใช่พฤติกรรมของคนแต่ว่าเป็นพฤติกรรมของหมาค่ะที่ไปอึเรียราดบางทีเนี่ยก็มักจะเห็นว่ารถเป็นสนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็ขึ้นไปขีดข่วนแบบนี้ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยค่ะนี่เป็นปัญหาของหมาจรจัดคุณผู้ชมแล้วคุณดูสิหมามันกระโดดขึ้นมานั่งเล่นบนหลังคาแบบนี้คิดหรอมันจะไม่เป็นร้อยเนี่ยเนี่ยโอ้โหขึ้นไปได้ยังไงเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะจะเห็นว่าหมาจรจัดเหล่านี้กระโดดขึ้นไปยืนเล่นบนรถแท็กซี่พอลงจากรถแท็กซี่ได้ก็กระโดดขึ้นรถเก๋งสีบรอนซ์คันหน้าเล่นสนุกเลยแล้วก็เห่ากันหอนกันแย่กันบ้างชวนกันขึ้นมาเล่นบ้างแบบนี้มันปวดใจไหมเจ้าของรถมาเห็นแบบนี้แล้วพอเป็นหมาจรจัดอะจะไปถามหาความรับผิดชอบจากใครถูกไหมฮะเจ้าของก็ไม่มีอ่ะแต่ก็จะมีแบบชาวบ้านบางคนที่ใจบุญไงค่ะให้อาหารหมาจรจัดแต่พอถึงเวลาบอกไม่ใช่หมาฉันแล้วคือมันปวดใจตรงไหนรู้ป่ะคือเวรกรรมที่มันทำเนี่ยไม่ใช่แค่ขึ้นไปนั่งบนหลังคารถคุณผู้ชมขึ้นมาแทะเล่นหลังคาด้วยแล้วก็มาคาบของไปแบบเนี้ยค่ะคาบอะไรไปคือพีคมากก็คือแบบเอาขวดน้ำมาที่เขามาตั้งไว้คือมันจะมีวิธีการนึงที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเอาขวดน้ำเนี่ยมาวางไว้สุนัขจะกลัวแล้วถ้าเกิดหมามันจะมาอึแล้วเนี่ยคือมันจะไปอึที่อื่นแต่คราวนี้คือไม่กลัวไงคาบแล้วก็เอาไปเลยเขาใส่ปุ๋ยใส่อะไรไว้ไม่รู้นะแต่คาบขโมยของอ่ะคาบไปแล้วแล้วก็เดือดร้อนหนักมากเพราะว่าสุนัขเนี่ยมันอึหน้าบ้านทุกวันนี้เนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าก็ต้องเอาน้ำเนี่ยมาคอยราดอึแล้วก็โมโหมากๆเลยนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เลี้ยงแล้วก็ต้องมาเก็บอึแทนคนให้อาหารก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยจับสุนัขหน่อยค่ะอะไรเนี่ยล้างเนี่ยแล้วคนให้ข้าวหมานะแทนที่จะให้เป็นเอนั่นนะให้อะไรนะให้เป็นที่เป็นทางบ้างให้ขี้เกลือเลยเขาให้ยังไงอ่ะป้าโอ้มาให้ตามหน้าบ้านเขากันอ่ะโอ้มันให้ตามหน้าบ้านเลยเออพอมันได้กินมันไม่ไปขี้หน้าบ้านเขาทำมากินหน้ามาขี้หน้าบ้านคนที่ไม่ได้ให้กินเนี่ยกี่ตัวบ้านทั้งหมดโอ้นับไม่ถ้วนเลยล่ะเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยค่ะคือมันเสียสุขภาพจิตนะคุณผู้ชมเพราะว่านึกถึงทุกๆวันที่เราตื่นเช้ามาแทนที่จะเจอสิ่งดีๆภาพสวยงามมาเจออึหมาเลียราดหน้าบ้านก็กะว่าเปิดประตูหน้าบ้านมาโอ๊ยสูดหน่อยสิอากาศดีอย่างเงี้ยต้องมาคอยหลบกับระเบิดอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวมันแอบมากัดอะค่ะนี่คือร่องรอยความเสียหายที่นอกจากอึมันจะเหม็นแล้วนี่คือที่บอกว่าปีนขึ้นรถแล้วเป็นยังไงคุณศิรพงศ์นะครับเป็นคนขับแท็กซี่ซึ่งก็เป็นชาวบ้านอีกรายนึงที่ได้รับความเดือดร้อนบอกว่าปัญหาหมาจรจัดเนี่ยมีประมาณ2ปีแล้วแต่ว่ามันหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจำนวนหมามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้20กว่าตัวแล้วปีนขึ้นไปบนหลังคาไปข่วนกระโปรงหน้ารถไปข่วนหลังคาไปกัดแทะไอ้ตรงเหมือนครีบฉลามฮะที่อยู่ข้างบนรถอีกแล้วแบบเนี้ยอย่างที่บอกใครจะมารับผิดชอบรถมันพังแบบนี้แจ้งไปที่เทศบาลนครนนทบุรีก็แล้วนะทางเทศบาลบอกว่าเขาไม่มีที่เก็บหมาไม่รู้จะเอาหมาไปเลี้ยงที่ไหนที่มันเต็มไปหมดแล้วจนคุณลุงก็บอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเหมือนกันนอกจากรถเสียหายอึก็เหม็นแต่ก่อนก็ไม่ค่อยมีอะไรเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้มาเยอะได้เยอะตอนนี้เป็นฝูงเลยฮะประมาณ20กว่าตัวทั้งปากซอยก้นซอยตอนนี้มันขึ้นรถผมแล้วเนี่ยมันกัดแทะข้างบนเลยขึ้นรถเลยแทะบนหลังคาเลยทุกคันฮะแต่มีรอยทุกคันนะรอยหมาขึ้นทุกคันก็บอกว่ามีเป็นคนรักหมาก็มีเราก็บางทีก็ไม่อยากทะเลาะเบาะแว้งอะไรเราก็นะแจ้งไปทางเทศบาลเทศบาลก็บอกมันอะไรเขาบอกไม่มีที่เก็บแล้วคือคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเขาก็ไม่อยากไปทะเลาะกับคนที่เอาอาหารหมามาให้นะคะก็เลยเลือกที่จะไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถช่วยเหลือได้ซึ่งเบื้องต้นวันนี้นายโชติอนันต์เลิศฤทธิ์ภูวดลหรือว่าเสี่ยเป้บางกรวยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็ติดตามบริหารงานตำรวจสภ.บางกรวยพร้อมทีมงานก็ลงพื้นที่ค่ะไปที่หมู่บ้านถนนพิบูลสงครามอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนายโชติอนันต์บอกว่าจะประสานทางเทศบาลให้เร่งแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนจะได้อยู่ดีมีสุขกันแล้วก็หาทางออกให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนต่อไปนะคะคือข่าวนี้มันเป็นปัญหาเรื่องของความไม่สงบสุขในการอยู่อาศัยนะตื่นเช้ามาแล้วเจอแบบนี้นะคะก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะคะครับ